แต่ว่ามันมีฟังก์ชันมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะกว่าอีฟุตบอลสากลพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นระบบกิลด้วยนะระบบพันธมิตรนะครับนี่มีการ์ดเก่าๆให้ตามล่าด้วยนะมันมีลูกเล่นในการได้มาซึ่งนักเตะเนี่ยหลากหลายวิธีมากนะครับอีเวนต์เยอะมากครับโอ้ใครจะเล่นหมดวะเนี่ยอ๋อมีลุนเมสซี่นี่หรออุ้ยนักเตะที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนตินานี่ว่ะยิงเออแหมใครกำลังแบบคิดถึงเกมเพย์แบบตอนเพสนะครับผมไม่มีอีกแล้วครับตอนนี้อัปเดตเป็นอีฟุตบอลแล้วครับไม่มีอีกแล้วสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเกมน่าจะเป็นเพสหรืออีฟุตบอลไม่รู้นะไม่รู้ตอนนี้เรียกว่าอะไรแล้วนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับผมไม่ขอสอนสมัครสอนโหลดแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองนี่คือยังงงอยู่เลยนะกว่าจะสมัครได้นี่คือวุ่นวายเหลือเกินนะครับผมอ่ะพามาดูบรรยากาศเฉยๆก่อนแล้วกันนะครับไอเรื่องสมัครเรื่องสอนนี่คือผมยังไม่ขอทำแล้วกันนะวุ่นวายจริงๆฮะขนาดผมเองยังปวดหัวเพราะว่ามันเปลี่ยนภาษาไม่ได้จริงแล้วเราต้องแบบไปสมัครเกมประเทศเขาอะสมัครบัญชีประเทศเขาใช้เลขบัตรประชาชนอะไรวุ่นวายมากครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูเป็นกระสายก่อนแล้วกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรแบบแตกต่างจากเกมอีฟุตบอลของสากลมากน้อยแค่ไหนนะครับผมตอนที่ผมเคยเล่นล่าสุดเนี่ยก็เปิดการ์ดสีชมพูไปนะครับเป็นการเปิดการ์ดไอคอนไปอะมันจะเป็นฉากสีชมพูแล้วก็บอลวิ่งๆอยู่เลยนะครับแล้วผมเห็นล่าสุดมันมีแจ้งเตือนมาว่าอัปเดตใหญ่ก็เลยเข้ามาดูตอนนี้ทีมมันเป็นอีฟุตบอลไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวไล่ดูกันแล้วเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นภาษาจีนนะครับแล้วผมใช้ตัวช่วยโดยการใช้กล้องส่องเนี่ยได้เอาอีกเครื่องนึงเนี่ยมาส่องดูว่ามันแปลว่าอะไรนะต้องใช้วิธีนี้เลยนะครับผมค่อนข้างวุ่นวายแต่ว่ามันมีฟังก์ชันมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะกว่าอีฟุตบอลสากลพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นระบบกิลด้วยนะระบบพันธมิตรนะครับนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงนะครับนี่สมัครได้เหมือนเกมเก็บเวลเลยนะครับมีระบบกิลด้วยนะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาไม่ได้มาอะไรนะครับคืออยากลองเข้ามาดูว่ามันมีอะไรแตกต่างบ้างนะครับพอเหมือนมันมีการอัปเดตใหญ่แล้วให้เราจัดทีมใหม่อ่ะไม่รู้ว่าการ์ดเปลี่ยนชดเชยอะไรหรือเปล่าด้วยนะอยากรู้ตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเข้ามาเนี่ยพอทีมผมเคยเล่นไว้แล้วมันหายหมดเลยนะครับเนี่ยต้องมาจัดทีมใหม่นะครับขอดูนักเตะผมนี่กลายเป็นการ์ดอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยผมมีพวกนี่ผมมีอลองโซ่อยู่ผมเปิดอลองโซ่ได้อยู่นะยังอยู่เว้ยยังอยู่เว้ยออโต้ยังไงวะเนี่ยปึ๊บจัดลงทีมไปก่อนอลองโซ่ยังอยู่เว้ยโอเคนี่เป็นการ์ดไอคอนิกโมเมนต์เนาะยังอยู่แล้วมีทองอยู่310เดี๋ยวลองเปิดแพ็คดูนะครับเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรให้ผมเล่นแล้วก็เปิดบ้างนะเท่าที่รู้แล้วกันนะครับอะคิวเมนต์นะครับผมเป็นพวกภารกิจนะกดรับไปเลยครับได้ทองเหมือนกับเกมภาคเก่าเลยนะแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่ใช่มีไม่ใช่แค่ทองกับ GP นะฮะมันมีเคอร์เรนซีอันอื่นด้วยนะครับพวกหัวใจของขวัญอะไรไม่รู้ผมกดรับให้หมดก่อนนี่ปาบเข้าไปปึ๊บปาบเข้าไปรับให้หมดก่อนปึ๊บยังมีแบบภารกิจแบบเล็กๆน้อยๆ5ทอง10ทองให้เก็บด้วยนะแจ่มจังเลยอ่ะมีอะไรบ้างครับเนี่ยกล่องจดหมายกี้อัปเดตกว่าจะเสร็จนานเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องไปโหลดจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแล้วมันนานมากนะครับนี่มีอะไรให้เปิดด้วยอุ้ยเดี๋ยวเปิดกันเลยครับรับเลยแล้วกันนะครับไอ้สีชมพูนี่คือน่าจะเป็นตัวเปิดฟรีนะครับผมไปปึ๊บรับไปเลยไม่รู้อะไรบ้างครับ GP มีแค่ 80,000 เอง GP หายากผมก็อ่านไม่ออกนะก็งงๆเหมือนกันนะกดรับอีกเนี่ยมีให้รับอีกก็รับไปอีกปึ๊บมีอะไรรับให้หมดไปก่อนปึ๊บโอ้ยมี400ทองเลยครับตอนนี้เปิดแพ็คอะไรได้บ้างครับผมสนใจแพ็คนักเตะอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวขอส่องเปลี่ยนภาษาก่อนนะว่ายังไงอันนี้เล่นนะครับอันนี้เข้าไปเล่นนะครับเล่นออนไลน์เล่นอีเวนต์นะครับผมค่อยว่ากันอันนี้เป็นสโมสรของเรานะครับผมทีมแผนการเล่นคือ My Team นั่นแหละเนาะโอ้ยากเย็นเหลือเกินอันนี้เป็นเปิดนักเตะนี่แหละอยู่ตรงนี้นะก็มีโค้ชด้วยนะครับผมแล้วก็มีเอเจนต์นะฮะนายหน้าหรือเอเจนต์นะครับคืออะไรเอ่ยอ๋อใช้ GP เปิดก็ได้นะครับอ๋อก็เหมือนกับเกมภาคเก่าเพส2021ใช้ GP เปิดได้ใช้ทองเปิดได้ตามตำแหน่งน่าจะเป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ส่วนการ์ดพิเศษก็ไปไหนแล้วล่ะตรงนี้ป่ะเมนูไหนวะเนี่ยงงละอันนี้นะฮะโอเคมีอะไรให้เปิดบ้างครับปึ๊บนี่ Player of the Week ครับเหมือนกับสากลเลยนะครับนี่ก็มาเหมือนกันเลยนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากรู้อ่ะเวลาในเซิร์ฟนี้เนี่ยเวลาเราเอานักเตะวางผิดตำแหน่งค่าพลังเปลี่ยนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูอลองโซ่แล้วกันนะครับอลองโซ่ตอนนี้ยืน DMF ได้อย่างเดียวใช่ป่ะถ้าผมตั้งเป็น DMF ก็จะเป็น80ใช่ป่ะโอเคยังไงอ่ะมันต้องเป็นนักเตะที่เล่นถนัดได้หลายตำแหน่งสิอลองโซ่ไม่ได้แล้วต้องเป็นนักเตะที่ถนัดสีชมพูมากกว่า1ตำแหน่งนะครับถึงจะทดสอบได้นะครับสิ่งที่ผมอยากรู้มีตรงไหนบ้างนี่อย่างลิซานโดมาร์ติเนสยืน DMF แล้วก็ CB ได้นะครับตอนนี้เนี่ยยืนเซนเตอร์อยู่ยืน CB อยู่นะครับแล้วก็70ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าผมไปจับยืน
DMF ก็70ไม่ใช่แล้วครับมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดแล้วตอนแรกอ่ะ engine game มันยังเป็นเพส2021อยู่นะครับผม engine game คือเวลาเราจะเปลี่ยนแผนอ่ะคุณต้องเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับตอนนี้เหมือนมันอัปเดตมาเป็น eFootball แล้วนะครับคือเซิร์ฟจีนก็เหมือนอัปเดตเป็น eFootball แล้วนะครับตัว engine เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนแผนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแผนได้เลยนะครับถ้าเป็น engine เป็นเพส2021เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับผมกําลังสงสัยแค่ว่าอย่างเช่นนักเตะบางคนอย่างบรูโน่ฟานันเดสเนี่ยค่าพลังข้างในค่าพลังแฝงเมื่อยืนตำแหน่งอย่างยืน CMF นะครับบูโน่ร่างเพย์ยาดูบิกนะเนี่ยอย่างบูโน่ร่างนี้เนี่ยจะเป็น DMF ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกดดูในแอปดาต้าเบสเนี่ยถ้ายืน CMF รู้สึกจะเป็น103ใช่ป่ะผมก็เลยอยากแค่ทดสอบในเซิร์ฟจีนนี่แหละว่าถ้าเอาไปยืน CMF เนี่ยจะเป็น103หรือเปล่านะครับผมเออแต่ตอนนี้เหมือน engine game มันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนแรกมันจะเป็น engine ตัว PES 2021มันน่าจะได้อยู่นะเออน่าจะผันแปรเปลี่ยนตามตำแหน่งที่เล่นเหมือนกับตอน PES 2021เกมภาคเก่านั่นแหละนะเวลาเราเอานักเตะไปใส่ตำแหน่งอื่นมันก็จะค่าพลังก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่เกมภาคใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นสีชมพูแบบนี้ค่าพลังอยู่ที่98ก็98ทั้ง3ตำแหน่งเลยนะครับและตอนนี้เหมือนมันอัปเดตเป็น eFootball แล้วนะครับมันก็เลยทดสอบเรื่องที่ผมสงสัยไม่ได้นะครับตอนแรกตั้งใจจะทำคลิปเข้ามาทดสอบใน engine ตัวเก่านี่แหละครับอยากรู้นะฮะว่าอย่างบูโน่เนี่ยเอาไปยืน CMF 103หรือเปล่าแบบนี้ทดสอบไม่ได้แหละเพราะว่าเกมมันเปลี่ยน engine ไปแล้วมันก็เหมือนกับ eFootball แล้วนะครับตอนนี้นะแต่การ์ดมีเยอะมากครับนี่การ์ดมีเยอะมากมีการ์ดเก่าๆให้ตามล่าด้วยนะเออเนี่ยการ์ดลีเจนเพเยอร์อะไรนะครับแต่ใช้ทองก็เปลืองทองเหมือนกันนะใช้ GP รู้สึกว่าถ้าเปิดแบบ 1,000 เนี่ยแบบเปิดแบบเนี้ยจะการันตีไอลีเจนเดอรี่แตก1ครั้งนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าฟ้าไม่ได้การันตีฟ้าผ่าใช่มั้ยเออถ้าเป็นอันเก่านะเห็นมีคนคอมเมนต์บอกอยู่นะตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะครับเออมีทั้งอีพิกลีเจนเดอรี่ให้เปิดกันนะครับเนี่ยแล้วโชว์ไทม์บัปเป้มีหรือเปล่าเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะอันนี้ตำนานนะครับอันนี้ดราก้อนบอลการ์ดดราก้อนบอลแต่ใช้ทองเปิดนะครับเนี่ยได้ทองเปิดหมดเลยจะเอาทองจากไหนเปิดครับพี่โอ้ยตำนานมีเยอะเหมือนกันนี่ผมเปิดฟรีอันนี้พี่เปิดฟรีเมื่อกี้ใช่ป่ะเปิดเลยแล้วกันครับอันนี้2ดาวหรือเปล่าเนี่ยไปบอลวิ่งอยู่หรือเปล่าจะเป็นบอลวิ่งอยู่เหมือนเดิมมั้ยไม่ใช่แล้วครับผมฉากเปิดไม่ใช่บอลวิ่งแล้วนะครับคลิปที่แล้วผมเล่นในเซิร์ฟจีนเนี่ยยังเป็นบอลวิ่งอยู่เลยนะครับตอนนี้หมายความว่าใครที่แหมอยากคิดถึงเวอร์ชั่นเก่านะครับตัวเอนจิ้นเก่าเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เขาอัปเดตตามมาแล้วนะครับผมเออเป็นเอนจิ้นอีฟุตบอลแล้วนะครับฉากเปิดนักเตะก็เป็นอันของใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ของเก่าแล้วนะครับถ้าของเก่าที่ผมทำคลิปที่แล้วยังเป็นบอลวิ่งอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แล้วฉากเปิดก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็เป็นแบบอีฟุตบอลแล้วนะครับผมเสียดายเหลือเกินอยากจะเล่นของเก่าก็เล่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้นะเกมเพย์น่าจะปรับด้วยแหละเกมเพย์น่าจะปรับเป็นอีฟุตบอลด้วยแหละตอนนี้นะโอ้นี่เป็นนักเตะตัวสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คืออะไร5ดาว94อ๋อมีการันตีค่าพลังเนาะอันนี้5ดาวนะครับแล้วก็การันตีค่าพลังเท่านี้ถึงเท่านี้ทีมผมก็ยังกากๆอยู่เลยนะครับขอเปิดไปเปิดทิ้งไปแล้วกันนะครับอันนี้เป็น5ดาวเนาะเดี๋ยวเปิดไอคอนด้วยเอ้ยไม่ใช่ไอคอนดิอีพิกลีเจนดารี่เดี๋ยวเราลองเปิดเล่นๆด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเปิดไปเปิดทิ้งไปให้หมดนะปึ๊บนี่เป็นตัวสแตนดาร์ดหมดเลยนะครับผมมีการ์ดเยอะมากบอกเลยแล้วมันเหมือนผมเห็นมันมีแบบลิงก์เข้าไปอ่านแบบเหมือนชดเชยหรือว่าเอาการ์ดเก่ามาแลกการ์ดใหม่ยังไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่ะขี้เกียจเรียนรู้ขี้เกียจไปนั่งแปลใครเล่นอยู่คอมเมนต์สอนได้นะครับคอมเมนต์บอกได้แต่ผมก็คงไม่ได้เล่นเป็นหลักหรอกเข้ามาดูว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองนะครับมันดูเข้ามาดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่บ้างแค่นั้นแหละไม่ได้แบบตั้งใจจะมาเล่นหรอกนะแค่เข้ามาดูว่ามันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเพราะผมเคยเล่นแล้วมันกระตุกนะมันเซิร์ฟมันกระตุกเพราะว่ามันต้องใช้เซิร์ฟเวอร์บ้านเขาอะไรเงี้ยเล่นแล้วบางทีมันเล่นออนไลน์มันกระตุกมากนะมันเป็นช่วงๆบางทีก็ลื่นบางทีก็กระตุกไปเปิดทิ้งให้หมดก็เป็นตัวสแตนดาร์ดทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เปิดละเปิดไว้ก็ยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวหมดอายุ เก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้มีหมดอายุป่ะเนี่ยอู้2,000กว่า2,600กว่าวันเหรอเนี่ยนี่คืออายุใช่ไหม2,600กว่าวันมีทองอยู่435แล้วโชว์ไทม์อยู่ไหนอ่ะโชว์ไทม์มีให้เปิดไหมมันมีเคอร์เรนซีที่เป็นหัวใจด้วยนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปเนี่ยนี่ใช้อะไรอ่ะถ้าสมมติผมอยากได้เนสตาต้องทำยังไงถ้าอยากได้อาโนต้องทำยังไงอ่านไม่ออกเดี๋ยวขอแปลนิดนึงฮะอ๋อมันเหมือนเป็นปลดล็อกได้อุ้ยต้องทำอะไร30ครั้งนี่แหละเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ต้องทำอะไร30ครั้งอ่ะเปลี่ยนได้อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าผมอยากได้อาโนผมก็สามารถปักไว้เลยหรอแบบเนี้ยกดหัวใจไว้แล้วต้องทำอะไร30ครั้งแล้วก็ได้อโนอย่างนี้เลยเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยกดไม่ได้ฮะกดไปที่นักเตะก็เข้าไปที่นักเตะเลยหรือว่าเราต้องเปิดอโนให้ได้พอเปิดอโนให้ได้ปุ๊บไปเล่น30นัดอย่างนี้เหรอไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
ใครเข้าใจบอกหน่อยเดี๋ยวนี้ข้างล่างแปลว่าอะไรคะแนนโบนัสสะสมไปแลกเปลี่ยนเอ้ยมันแสดงว่าแลกเปลี่ยนได้เหรอเดี๋ยวขอดูนะไปแลกเปลี่ยนปึ๊บนี่มันต้องใช้พวกเคอร์เรนซีที่เป็นหัวใจแล้วผมมี0อยู่ตอนนี้นะมันมีลูกเล่นในการได้มาซึ่งนักเตะเนี่ยหลากหลายวิธีมากนะครับเหมือนโอ้ไม่ใช่แค่การเปิดแพ็คอย่างเดียวอะเหมือนเอานักเตะไปแลกได้นะตัวเก่าไปแลกตัวใหม่แล้วก็ไม่รู้นะผมผิดขออภัยด้วยนะแต่เท่าที่เข้าใจนะครับแปลไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยผู้เล่นที่แนะนําในฉบับนี้เหมือนทําแต้มสะสมนะครับผมให้หัวใจสะสมเราได้แล้วก็เอามาแลกได้เลยเหมือนคล้ายๆกับ eFootball Point อ่ะคล้ายๆกันนะครับหลักการคล้ายๆกันแล้วก็เอามาแลกนะฮะก็ดีเหมือนกันนะมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยมีให้แลกเยอะเลยนะครับนี่การ์ดเพย์เจอร์ดูบีก็แลกได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมี0อยู่ผมแลกไม่ได้แล้วมันเอามาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องไปเล่นอีเวนต์แหละต้องไปเล่นกิจกรรมอะไรสักอย่างเลยนะครับถึงจะได้หัวใจเพิ่มมานะแลกได้มั้ยไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละอันนี้หน้านี้เหมือนเป็นภารกิจแบบว่าเราเล่นอโนสมมุติเล่นอโน10ครั้งน่าจะได้แต้มมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่เห็นมั้ยเหมือนเป็นพาสอะครับเหมือนแมตช์พาสอะเข้าไปเล่นทําภารกิจนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําสะสมไปเรื่อยๆๆนะครับผมแล้วเราก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อเปิดได้ต้องไปเล่นแหละต้องไปเล่นอีเวนต์ต่างๆต้องเล่นเยอะๆนะฮะอุ๊ยกําลังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมาใน eFootball สากลนี่มันน่าจะพวกฟังก์ชันพวกนี้นะเก็บอะไรพวกนี้นะมันน่าจะทําให้เราเล่นติดมากขึ้นนะครับอยากเล่นอยากเก็บอะไรพวกนี้นะบางทีตัวที่เราพลาดไปเปิดไม่ได้แล้วก็เอามาแลกแต้มได้อะไรพวกนี้นะแจ่มมากเลยมีเมสซี่ล่างบอลโลกด้วยว่ะอุ๊ยต้องทําไงเนี่ยเมสซี่บาติสอะไรงี้โอ้ต้องเอาแต้มมาแลกอะครับทุกคนคงยากน่าดูคงไม่ได้มาง่ายๆหรอก ใช่ป่ะแจ่มมากเลยอะรูปแบบนี้แจ่มมากนะครับแต่ถ้าใช้ทองเปิดก็เปิดแพ็คตามปกติแบบนี้ไปเนาะตะก้านี่ซื้อทองนะฮะซื้อไม่ได้เราต้องเอาสกุลเงินสกุลหยวนมันซื้ออะไรอู้นวายครับผมเข้ามาส่องเข้ามาดูเฉยๆว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองครับเดี๋ยวลองเปิดแพ็คหน่อยว่าจะเป็นยังไงเปิดตรงไหนดีอันนี้ไม่เปิดละตัวสนามเดี๋ยวขอดูเมนูอื่นนิดนึงอะโชว์ไทม์อยู่ไหนอะบัฟเฟ่อยู่ไหนอะอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับเล่นกับ AI เล่นกับบอทอะไรพวกนี้เล่นกับคนก็มีอู้อีเวนต์เยอะมากครับโอ้ใครจะเล่นหมดวันเนี้ยมีตามประเทศเลยนะครับเนี่ย D8 D7 D6 D5 D4 เฮ้ยนี่มันลงแรงเหรอคือเราสามารถเลือกได้เลยเหรอว่าจะเล่นดิวิชั่นไหนอะไม่ต้องไต่เหรอใช่ไหมโอ้ไม่รู้เหมือนกันฮะผมลองไปเข้าไปดูดิผมลองเข้าไปD7 D6 D1 เลยดิเข้าไปเล่น D1 เลยดินี่ๆๆ D1 เลยอ่ะเดี๋ยวดูเกมเพลย์ไปด้วยในตัวนะครับว่ามันเป็น eFootball แล้วใช่ไหมน่าจะเป็น eFootball แล้วนะครับดูสนามก็รู้เพราะว่าเข้ามาเล่นครั้งก่อนมันยังเป็นเกมเพลย์ของเพสอยู่เลยนะครับที่นักเตะจะเป็นภาษาจีนทุกอย่างเป็นจีนหมดนะครับบอกง่ายครับเอามาผมยังไม่ได้ปรับปุ่มอะไรเลยนะเข้าไม่เป็นเข้าตรงไหนก็ไม่รู้บอกง่ายสบายขอ1แมตช์ก่อนดูซิว่าได้รางวัลเป็นอะไรโอ้มีเสาอากาศมีอะไรด้วยนะเห็นแบตเตอรี่เห็นเสาอากาศอะไรด้วยนะครับเนี่ยแจ่มเลยยิงโอ้ยเกมเพลย์เป็น eFootball แล้วนะครับครั้งก่อนเนี่ยเกมเพลย์ก็ยังเป็นเฟสอยู่เลยนะครับยิงแม่ใครกำลังแบบคิดถึงเกมเพย์แบบตอนเพสนะครับผมไม่มีอีกแล้วครับตอนนี้อัปเดตเป็น eFootball แล้วครับไม่มีอีกแล้วแม้กระทั่งเซิร์ฟทีมตัวนี้ก็เป็นของปัจจุบันแล้วนะครับผมเกี่ยวมาแล้วมันต้องได้แล้วล่ะเอ็ดลูกไปจะได้คนละลูกไม่ได้ครบคนใครที่อยากเล่นเกมเพย์เก่านะครับเกมเพย์เพส2021อ่ะตอนนี้เสียใจด้วยนะครับเซิร์ฟจีนเมื่อก่อนก็เป็นเกมเพย์เก่านะครับตอนนี้อัปเดตแล้วเป็นเกมเพย์ใหม่เอนจินตัวใหม่เลยนะครับผมเนี่ยโอ้ยน่าเสียดายนะครับผมแถมไปอีกลูกนึงพอแล้วแต่อีเวนต์มีให้เก็บเยอะมากครับลูกเล่นมีเยอะมากครับ 11-0 นี่เป็น1ในอีเวนต์ไม่ใช่ลงแรงนะอันนี้เล่นกับบอทนะครับโอ้มีโหมดให้เล่นเยอะมากครับผมก็ว่าอยู่ว่าแอปมันเด้งเตือนมาว่ามีการอัปเดตนะครับผมมีอัปเดตใหญ่เลยนี่มีอีเวนต์ให้เก็บนะครับนี่ด่าน1ด่าน2ก็คงเล่นกับบอท2ด่านนะ
ี่ยอันนี้เล่นกับบอทน่าจะเล่นกับบอทหมดเลยนะอันนี้นะโอเคแต่มีเยอะมากครับเนี่ยโครเอเชียน่าจะเจอกับทีมชาติอ่ะเมื่อกี้ไปเจอกับซาอุน่าจะนะครับผมของรางวัลก็ได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้มาแล้ว1อันเดี๋ยวลองเปิดดูว่าเป็นอะไรนะไปไหนไปอยู่ไหนละมันไม่ขึ้นสีแดงๆเตือนมาแต่ได้ทองดีชอบมากเลยอ่ะถึงแม้ว่าเอนจินเป็นตัวใหม่แล้วนะครับแต่พวกระบบภารกิจอะไรพวกเนี้ย5ทอง10ทองอะไรพวกเนี้ยเหมือนตอนเป2021ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะแจ่มมากเปิดแพ็คอยู่ตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เราได้ฟรีมามันคือตัวสแตนดาร์ดหรือเปล่าได้ฟรีมาเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอันนี้เนาะเปิดเลยแล้วกันครับไม่รู้อะไรมีได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยอุ๊ยมีลุ้นดิมิทริสด้วยอ๋อมีลุ้นเมสซี่นี่หรอเออไปครับอันนี้คืออะไรอ๋อเฮ้ยมีอุ๊ยนักเตะที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนตินานี่หว่าที่เราเคยซื้อกันน่ะใช่ป่ะ1 2 3 4 5 6เนี่ยนักเตะที่อยู่ในแพ็คอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เมสซี่ร่างบอลโลกนักเตะอาร์เจนตินาหมดเลยนะครับผมดิมิทริสร่างลีเจนเดอรี่บาติตูต้าเมสซี่อะไรพวกเนี้ยของแพ็คอาร์เจนน่ะเรียกง่ายนะครับไปของฟรีจากอีเวนต์เมื่อกี้นี้ที่แน่ๆไม่ใช่บิ๊กไทม์แล้วเอฟเฟกต์ไม่มาครับแล้วก็ไม่น่าจะใช้การ์ดไฮไลท์ด้วยนะครับผมแพ็คทีมชาติโอ้โหการ์ดได้ดีนะเนี่ยแบบนี้ตัว3ดาวไปครับแล้วการันตีเหมือนเดิมนะฮะใช่ป่ะถ้าเป็นเอนจินตัวใหม่มันต้องการันตีนะครับทำให้ผมเปิดฟรีได้กี่ครั้งเนี่ยมีเปิดฟรีได้อีกอ่ะ208แล้วเมื่อกี้มันหายไปไหมอ่ะต้องหายดิ208ตัวนะครับผมไปเปิดได้อีกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับอ๋อไม่ใช่ ตกใจไฟแถวบนดับหลงตาตัวเองแล้วตอนนี้3ดาวอีกแล้ววะอะไรวะงงนึกว่าไฟเฮ้ยยังเปิดได้อีกเหรอเดี๋ยวผมแปลก่อนมันคืออะไรผมเหลือกี่ใบเนี่ยผมใช้อะไรเปิดมันไม่ลดอ่ะผมมีอีก3ใบเหรอไฟดับมาแบบนี้ไม่ดับนะหลงกลแล้วหลงกลอันนี้4ดาวเหลือ2ใบแล้วโอเคเหลือ2ใบเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะจากอีเวนต์เมื่อกี้เหรอทำไมได้หลายใบจังเลยเล่นไปตาเดียวเองนะยังงงๆคำๆอยู่ตัวนี้ขอแตกสักครั้งนึงดิอันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยขอครั้งนึงไม่แตกเลยว่ะไม่ได้การ์ดพิเศษเลยไม่ได้การ์ดพิเศษสักใบนึงเลยนะครับผมต่อไปก็ใช้ทองละมันน่าจะมาจากที่ผมเข้าไปเล่นเมื่อกี้รอบนึงนัดนึงนะครับผมโอ้อีเวนต์มีให้เก็บเยอะมากเลยครับโอ้นี่ถ้าขยันเล่นนะมีโอกาสแบบสร้างปั้นทีมได้ไวมากนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายแบบในการได้นักเตะมาไม่ใช่แค่การเปิดแพ็คอย่างเดียวนะครับเนี่ยโอ้แจ่มจริงๆอยากจะให้ระบบพวกนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์หลักจังเลยเนาะอันนี้เหมือนเขาสัมปทานไปในเซิร์ฟเวอร์จีนมันเป็นแอปของจีนนะครับผมไม่มีใน Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นๆแล้วกันนะครับตอนนี้มี485ทองครับไปเปิดอะไรดีทิ้งทวนนี่ได้อีก10ทองปึ๊บเปิดอะไรดีคุ้มค่าดีอ่ะมีบิ๊กไทม์ให้เปิดมั้ยเนี่ยไม่มีโชว์ไทม์ให้เปิดเลยเหรอโชว์ไทม์อาจจะยังไม่เข้าเนาะแล้วเมื่อกี้ผมเปิดเม็ดไอ้แพ็คเนี้ยของเมสซี่ไปแล้วมันเหลือ208ตัวมันลดบ้างหรือเปล่าอ่ะเหมือนมันไม่ลดเลยป่ะเนี่ยถ้าเราเปิดแบบ10ครั้งนะครับเราเปิด 1,000 ทองนะเหมือนมันจะการันตี1ใบใช่มั้ยกดเข้าไปดูผมแปลก่อนเหมือนมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันจะการันตีนะฮะนี่เห็นนักเตะมั้ยรายชื่อไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะขี้เกียจแปลครับภาษาจีนนะฮะแต่ถ้าเปิด100อ่ะเหมือนไม่คุ้มแต่ครั้งก่อนผมเปิด100ผมได้ชาบี้อลองโซมาที่เป็นลีเจนดารี่นะที่เป็นไอคอนเนาะมันเป็นการ์ดเก่าอยู่นะครั้งที่แล้วเข้าเกมมายังเป็นมันมีการ์ดทั้งการ์ดเก่าการ์ดใหม่นะการ์ดไอคอนก็ยังมีอยู่นะครับไอคอนิกโมเมนต์อ่ะแล้วก็การ์ดอีพิกบิ๊กไทม์ก็ยังมีอยู่เหมือนเอาการ์ดมาปนกันแต่ว่าเกมเพย์เป็นของเป2021นะครับแต่ตอนนี้เหมือนทุกอย่างเป็นเป2021แต่ลูกเล่นยังมีเยอะเหมือนเดิมนะครับอีเวนต์ต่างๆลูกเล่นในการได้นักเตะเก็บแต้มสะสมอะไรพวกนี้ไปแลกอะไรพวกเนี้ยมีเบคแฮมไหมหาก่อนนะครับจะเปิดอันไหนดีฮะมี400ทองเนี่ยจริงๆควรจะเก็บให้ครบ 1,000 ทองแล้วก็ตู้มเดียวทีเดียวหรือว่าจะเปิด Player of the Week ดี Player of the Week แต่ Player of the Week มันก็มีตัวสแตนดาร์ดด้วยว่ะบ้าบอลเหลือเกินมีตั้ง141ตัวในแพ็คในตู้อ่ะไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะเนี่ย บางอันก็ยากบางอันก็ง่ายว่ะอันนี้มีตัวสแตนดาร์ดอยู่ใน Player of the Week ด้วยนะครับโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแต่ชอบตรงนี้มากอะที่สามารถแลกแต้มได้นะครับเนี่ยที่สามารถแลกได้อะทำยังไงก็ไม่รู้น่าจะเก็บของไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมใช้ทองให้หมดแล้วกันนะ400อ่ะไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นอีกตอนไหนนะฮะเปิดอันไหนดีวะนี่ตรงนี้น่าสนใจครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะลองดูดิเหมือนน่าจะเปิดแพ็คเหมือนกันนะแต่ว่ามันเปิดด้วยความอีกหน้าเมนูนึงอะเหมือนกับเมนูข้างในแน่เลยนี่ไงวิ่งมาที่อีเวนต์นะครับเซิร์ฟจะปิดเหรอเงี้ยคืออะไรไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะเติมเหรออันนี้เหมือนเป็นหน้าแดชบอร์ดแบบสอนเราว่าเหมือนเป็นไกด์เราว่าเราจะไปเปิดแพ็คไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนี่ไงมันก็จะวิ่งมานะเหมือนเป็นไกด์มาให้เราอ่ะจริงๆไม่ควรเปิดนะแต่ผมจะเปิดทิ้งทองที่มีอยู่ตอนนี้ลองดูครับมาเปิดแพ็คอาเจนต่อนี่แหละเมื่อกี้นี่แหละดูซิว่ามันจะลดหรือเปล่านะตอนนี้มี208ตัวนะครับเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยว่ะไปเลยครับใช้ทองเปิดนี่แหละไปเผื่อมันจะขังกว่าไม่ได้ครับเกลือโห
โอ้ถ้าขยันนะไปเล่นอีเวนต์แล้วก็มาเปิดได้นะเปิดฟรีได้เยอะมากนะเนี่ยแต่ผมเปิดทิ้งไปเลยละกันครับ208ตัวเฮ้ยมันมีโอกาสเปิดซ้ำได้แค่อย่างเงี้ยนักเตะไม่ลดนะครับก็มีโอกาสการันตีไม่ใช่การันตีและโอเซงเลยอย่างเงี้ย เออมีทั้ง208ตัวแล้วโอกาสจะได้น้อยมากเออแต่ถ้าจำไม่ผิดคือถ้าเหมือนที่คนบอกว่าถ้าเปิดแบบ 1,000 น่ะการันตีได้1ตัวแน่นอนได้การ์ดพิเศษ1ตัวแน่นอนมั้งตอนนี้ทองผมไม่ครบไงเปิดไปแล้วกันครับไปไม่ได้ครับเปิดทิ้งไปเลยเพราะคงไม่เล่นแล้ว เออถ้าขยันนะไปเก็บอีเวนต์มาเปิดน่าจะดีกว่านะครับผมไปขอทั้งตัวนึงดิขอทั้งตัวนึงแล้วมันไม่ลดด้วยนะเหมือนเปิดไอคอนภาคที่แล้วอ่ะเออนักเตะในตู้ไม่ลดด้วยนะครับเนี่ยเหลือ208ตัวแต่ตัวเลขนี้ตรงนี้มันลดว่ะ92นี่คืออะไรปึ๊บแตกหน่อยหมดกันทองผมหมดเกี้ยงโอ้ยไอ้91นี่คืออะไรเดี๋ยวขอแปลก่อนเหลืออีก91คู่ในวันนี้หมายถึงอะไรวะเปิดทองหมดแล้วคือเหมือนมันมีลดลงเรื่อยๆแต่ไอ้208นั่นคืออะไรอ่ะผมไล่ดูดินักเตะมันแหว่งไปบ้างปะผมก็เปิดไปเยอะแล้วนะเหมือนไม่แหว่งเลยนะครับงงฮะยังงงๆอยู่เนี่ยจำนวนผู้เล่นนะครับไอ้ตรง208นั่นคือหมายถึงจำนวนผู้เล่นนะครับผมก็ยังเท่า208เท่าเดิมนะครับแสดงว่ามันไม่การันตีเหรอมันไม่ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมไม่รู้ครับงงอยู่ฮะโอเคครับก็เข้ามาดูนะคือทำคลิปนี้มาให้ดูกันนะครับว่ารอบโลกเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันก็มีการทำเกมแบบนี้อยู่นะฮะตอนแรกก็คาดหวังว่ามันจะเป็นเอนจินตัวเก่าเฟส2021อยู่นะครับเผื่อผมจะมาลองดูว่าเอาบูโน่ไปเล่นเป็น CMF เนี่ยยืน CMF มันจะเป็น103อะไรหรือเปล่าแค่จะเข้ามาทดสอบนะครับแต่ตอนนี้มันอัปเดตพอดีเลยนะครับผมเป็นเอนจินตัวใหม่เลยนะครับก็เลยเหมือนกับeFootball Global เลยนะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมใครเล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าตรงไหนผมเข้าใจผิดหรือว่าเข้าใจตรงไหนยังไงเพิ่มเติมที่ผมทำไปตรงไหนขั้นตอนไหนเนี่ยคอมเมนต์คุยกันไว้ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะให้สอนโหลดสอนสมัครนี่ผมไม่ขอทำแล้วกันนะขนาดทำตัวเองนี่คือยังปวดหัวอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะตอนสมัครนี่วุ่นวายเหลือเกินนะครับไอโหลดไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนสมัครนี่ต้องใช้เลขประชาชนของประเทศจีนอะไรวุ่นวายจริงวุ่นวายจริงนะครับผมเข้ามาดูคลิปก็พอครับให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดอยากเล่นจริงๆก็น่าจะไปลองดูคลิปอื่นนะฮะน่าจะมีคนสอนอยู่นะครับผมแต่วุ่นวายมากจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time I thought I would never